คลอดพรุ่งนี้แล้วค่ะเปิดภาพปุ๋มปนัดดาโจทองตั้งครรภ์ลูกคนที่2ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณแม่ลูก2ปุ๋มปนัดดาเพิ่งมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกกลางรายการอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเห็นหน้าลูกแล้วเพราะว่ากำหนดคลอดคือวันที่22พฤศจิกายนล่าสุดเธอออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ค่ะโดยบอกว่าขอบคุณในทุกกำลังใจและความเข้าใจนะพรุ่งนี้22พฤศจิกายนคลอดนะคะได้ลูกชายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจนะตอนนี้ขอเตรียมตัวคลอดพร้อมใจที่จะแบบว่าวางใจสบายๆไร้ดราม่านะครับพอแล้วเนอะงานนี้ทำเอา IG ปุ๋มเองเนี่ยมีคอมเมนต์สนั่นเพราะว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ